ย้อนอดีตรัฐบาลได้เชิญชวนให้ผู้มีพลังพิเศษฉายพลังพิเศษของพวกเขาสร้างบ้านเมืองและทำงานเพื่อสังคมต่างๆแต่ทว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นคนที่มีพลังพิเศษจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปพวกเขาโดนกดขี่เอาเปรียบทำให้อีกหลายคนต้องตกงานเมื่อเข้าตาจนกลุ่มผู้มีพลังบางกลุ่มเริ่มจับมือกับเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ในการทำธุรกิจมืดนั่นคือการขายยาเสพติดที่ผู้คนเรียกว่าไซส่วนผสมหลักของสารเสพติดชนิดนี้คือน้ำไขสันหลังของผู้มีพลังพิเศษเมื่อสารเสพติดชนิดนี้เริ่มระบาดไปทั่วเมืองทำให้ตำรวจต้องพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อปราบปรามเหล่าร้ายและยาเสพติดและตั้งกองกำลังหุ่นยนต์ที่ใช้ชื่อว่ากลาเดียนที่ฮับสตูดิโอภูมิใจเสนอลาคนโคตรพลังให้สิงสปอยพาสไทยโดยเชียร์พลเริ่มฉากแรกที่บ้านของคอนเนอร์พระเอกของเรื่องคอนเนอร์อาศัยอยู่กับแม่2คนพ่อของเขาเสียชีวิตไปตอนที่เขายังเด็กบ้านของพวกเขาฐานะยากจนมากพ่อพวกเขาเป็นผู้มีพลังและไม่มีงานทำดีๆเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปตอนนี้แม่ของคอนเนอร์ป่วยหนักแถมยังติดหนี้ที่โรงพยาบาลอีกเพียบคอนเนอร์รักแม่มากและเขาต้องรีบหางานทำดีๆให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีเงินไปรักษาแม่ต่อมาคอนเนอร์ไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในใบสมัครจะมีคำถามหนึ่งที่ถามว่าคุณสามารถใช้พลังพิเศษได้ไหมและมันทำให้เขาคิดหนักเพราะที่นี่ผู้ที่มีพลังพิเศษจะไม่เป็นที่ต้องการแก่สังคมและมันเป็นเหตุผลที่คนมีพลังหางานทำได้ยากนอกจากจะต้องทำใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ค่าทำใบอนุญาตโคตรจะแพงจากนั้นคอนเนอร์ก็โดนเรียกไปสัมภาษณ์งานหลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จคอนเนอร์ขับรถมาที่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่คอนเนอร์เดินเข้าไปหาโจหัวหน้าคนงานและถามว่าต้องการคนเพิ่มอีกไหมในตอนแรกโจไม่รับแต่คอนเนอร์ก็ตามตื้อเพราะว่าเขาต้องการทำงานจริงๆโจก็เลยตัดสินใจรับแต่เขาจะจ่ายค่าแรงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคอนเนอร์ไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องยอมทำคอนเนอร์เขามีพลังไฟฟ้าและพลังของแต่ละคนก็ต่างกันออกไปทำงานไปได้สักพักก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพวกเขาได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มใช้พลังทำงานที่นี่เลยสั่งให้ทุกคนหยุดแล้วมาเข้าแถวเงยหน้าขึ้นฟ้ามองไปที่โดนเพื่อให้โดนตรวจสอบว่าใครมีพลังหรือไม่มีสรุปครึ่งหนึ่งของคนที่ทำงานมีพลังเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บข้าวของแล้วกลับบ้านถ้าอยากจะทำงานก็ไปทำใบอนุญาตซะอย่างที่บอกค่าทำใบอนุญาตมันต้องเสียเงินเยอะมากและพวกเขาไม่ค่อยจะมีเงินในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นยังมีอีกคนที่ไม่ยอมเงยหน้าให้ตรวจตำรวจจึงสั่งให้เขาเงยหน้าขึ้นเขาจึงจำใจทำตามและถูกตรวจพบว่าผู้ชายคนนี้มีหมายจับตำรวจจึงควบคุมตัวในระหว่างที่เขาโดนจับเขาได้ใช้พลังไฟของเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่และวิ่งหนีไปเมื่อเห็นท่าไม่ดีโดรนจึงปล่อยหน่วยกาเดียนลงมาและสังหารผู้ชายคนนั้นจนเสียชีวิตต่อมาทางตำรวจเตรียมการบุกจับแก๊งค้ายาซึ่งเป็นคนของมาคัสมีรายงานว่าคนร้ายเป็นผู้มีพลังระดับ4เจ้าหน้าที่ปาร์คซึ่งผมขอเรียกเขาว่าฮานนะครับฮานและเดวิดพร้อมกับหน่วยกาเดียนบุกเข้าไปจับคนร้ายได้สำเร็จและพวกเขาก็ตรวจเจอห้องลับซึ่งในนั้นมีกลุ่มคนที่มีพลังอยู่ในสภาพหมดสติโดนรีดเอาน้ำไขสันหลังเพื่อที่จะได้เอาไปผลิตเป็นยาไซและเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าคนที่ขายน้ำไขสันหลังถือว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ค้ากันแน่ตัดภาพมาที่คอนเนอร์คอนเนอร์มาหาแม่ที่ทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแม่ของคอนเนอร์ที่กำลังป่วยแต่ต้องทำงานเพื่อหาเงินนั้นเขาบังเอิญทำสินค้าเสียหายเพราะเป็นผลกระทบจากอาการป่วยที่ไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ผู้จัดการร้านโกรธมากจึงได้ต่อว่าแต่คอนเนอร์ก็เข้ามาเห็นซะก่อนทั้งสองคนจึงมีปากเสียงกันคอนเนอร์รู้สึกโกรธจึงเผยแสดงพลังเล็กน้อยซึ่งมันทำให้ผู้จัดการร้านกลัวแม่จึงบอกให้คอนเนอร์ออกไปรอข้างนอกและผู้จัดการก็ไล่แม่ออกไปด้วยเช่นกันต่อมาแม่กับคอนเนอร์ทะเลาะกันอยู่ในรถแม่บอกคอนเนอร์ว่าจะให้บอกสักกี่ครั้งว่าอยากแสดงพลังพิเศษที่ไหนแล้วทีแม่ล่ะทำให้ซอสแข็งติดพื้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่ต้องเริ่มทำคีโมได้แล้วนะครับแต่เราไม่มีเงินนะลูกคอนเนอร์บอกเขาจะขายรถและหางานทำให้ได้เงินเยอะๆและแม่ไม่ชอบเป็นอย่างมากที่คอนเนอร์ทำตัวเหมือนพ่อของเขาเช้าวันต่อมาคอนเนอร์และคนมีพลังคนอื่นก็มานั่งรองานถ้ามีใครอยากได้คนมีพลังไปใช้งานเขาก็จะขับรถมาเรียกตัวและเลือกเอาคนที่มีพลังที่เขาต้องการแต่บางครั้งก็จะมีคนที่เกลียดพวกมีพลังขับรถมาทำตัวแย่ๆใส่
รอไปสักพักก็มีคนขับรถตู้สีแดงคันหนึ่งมาซึ่งเป็นลูกน้องของมาร์คัสเด็กเดินยาไซและคนที่ขับรถมานั้นก็คือแกเล็ตแกเล็ตบอกว่าเขาต้องการคนที่มีพลังไฟฟ้าระดับ2ตอนแรกคอนเนอร์ทำท่าทีว่าจะไม่ไปแต่ด้วยความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเขาจึงยอมรับว่าเขามีพลังไฟฟ้าซึ่งจะยอมทำงานให้แต่ต้องจ่ายค่าตัวมาก่อน200แกเล็ตตกลงคอนเนอร์จึงเริ่มทำงานต่อมาแกเล็ตขับรถไปที่โรงงานสารเคมีแห่งหนึ่งและสั่งให้คอนเนอร์ทำลายรั้วไฟฟ้าพลังแรงสูง 10,000 โวลต์ตอนแรกคอนเนอร์ใช้ที่ตัดและดูเหมือนว่าเขาจะทำไม่ได้แต่ทว่าคอนเนอร์ก็ตัดสินใจใช้มือเปล่าจับไปที่รั้วประตูและทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรตัวจ่ายไฟระเบิดจากนั้นแมดดี้ก็ใช้พลังไฟของเขาตัดโซ่ให้ขาดและพวกเขาก็ขับรถเข้าไปขนถังน้ำอะไรบางอย่างขึ้นรถแต่ทว่าลุงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ที่นั่นดันเห็นซะก่อนและกำลังจะแจ้งขอกำลังเสริมแต่แกเล็ตได้ใช้พลังจิตของเขาดึงเอาวอลจากมือของลงไปให้เฟรซี่มนุษย์จอมพลังบีบวอลจนแตกและขังลุงเจ้าหน้าที่ไว้ที่ทิ้งขยะพวกเขาก็รีบขับรถหนีจากที่นั่นทันทีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานว่ามีเหตุบุกโรงงานสารเคมีในเขต9ผู้ต้องสงสัยขับรถตู้สีแดงตัดภาพมาที่คอนเนอร์อยู่ในรถตู้คอนเนอร์บอกให้จ่ายค่าตัวแล้วก็ปล่อยเขาลงแต่แกเล็ตบอกว่างานยังไม่จบและดูเหมือนว่าโดนตัวจะเต็มไปหมดแกเล็ตจึงขับรถไปที่ใต้สะพานและสั่งให้ทุกคนลอกสติ๊กเกอร์สีที่ตัวรถออกให้หมดและเขาก็ขับรถออกจากที่นั่นพอขับรถออกจากใต้สะพานโดนก็ตัวเจอพวกเขาแต่ก็ไม่ถูกจับถึงแม้จะเป็นรถตู้แต่สีที่ตัวรถไม่ตรงกับที่แจ้งไปตัดภาพมาที่มาคัสมาคัสนั่งเจรจาเรื่องเงินกับเดอะทัสเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่มาคัสบอกว่าแหล่งผลิตยาของเขาโดนบุกจับไปแล้วเลยมีปัญหามาคัสมีความสามารถในการอ่านใจคนด้วยการมองตาเดอะทัสเลยสั่งให้มาคัสอ่านใจลูกน้องเขาดูว่าคิดอะไรและเธอคนนี้คิดถึงวิธีที่จะสังหารมาคัสเดอะทัสมีเวลาให้มาคัส1อาทิตย์ที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จบต่อมากลุ่มของแกเล็ตและคอนเนอร์ก็มาถึงผับของมาคัสแกเล็ตบอกว่าได้น้ำยามาแล้วและมากพอที่จะผลิตยาไซมาคัสให้ลีอาพาคอนเนอร์ออกไปข้างนอกและหาอะไรดื่มมาคัสคุยกับแกเล็ตเรื่องเงินเขาต้องรีบหาเงินคืนเดอะทัสไม่งั้นจะมีปัญหาซึ่งมาคัสได้บอกแซกเกี่ยวกับเงินล็อตใหญ่แห่งหนึ่งและเขาได้ถามแกเล็ตว่าคอนเนอร์เก่งแค่ไหนแกเล็ตบอกว่าเขาเก่งมากแต่ยังไม่รู้ตัวมาคัสบอกให้แกเล็ตรีบไปฝึกคอนเนอร์ให้เก่งให้ได้เพราะงานนี้สำคัญมากต่อมาแกเล็ตได้ไปส่งคอนเนอร์ที่เดิมและบอกว่ากำลังจะมีงานใหม่แถมได้เงินเยอะกว่าเดิมถ้าอยากจะทำงานพรุ่งนี้เจอกันนายมีความสามารถใช้มันซะตัดภาพมาที่บ้านของคอนเนอร์แม่เข้ามาคุยกับคอนเนอร์แล้วบอกว่าแม่กลับไปที่ร้านเดิมแถมได้เงินเก่าคืนมาด้วยซึ่งคอนเนอร์ไม่ชอบเพราะคนนั้นนิสัยไม่ดีแต่จะให้ทำไงได้เราต้องใช้เงินและทุกอย่างต้องดีขึ้นแม่เชื่อแบบนั้นตัดภาพมาที่ลีอาลีอาได้ไปหามาคัสและบอกว่าอยากจะลาออกแต่มาคัสก็เอายาไซหลอกล่อลีอาไว้ซึ่งเธอก็ต้องยอมเช้าวันต่อมาฮานกับเดวิดได้เข้าไปตรวจในที่เกิดเหตุฮานบอกให้เดวิดลองตรวจหาคนที่มีพลังไฟฟ้าว่าใครมีพลังมากพอที่จะทำลายรั้วไฟฟ้าที่พลังแรงสูงได้ขนาดนี้ตัดภาพมาที่คอนเนอร์ที่นั่งอยู่ที่เดิมรอคนมาจ้างงานเหมือนเดิมเพื่อนถามคอนเนอร์ว่างานเมื่อวานเป็นไงบ้างคอนเนอร์ก็บอกว่าดีแต่มันก็แปลกๆ แต่พวกเขาจ่ายเยอะนะเพื่อนก็เตือนคอนเนอร์ให้ระวังตัวด้วยสักพักก็มีคนขับรถมาจ้างงานซึ่งแกเล็ตก็ขับรถมาพอดีเพื่อนบอกให้คอนเนอร์ไปกับเขาแต่คอนเนอร์ก็ตัดสินใจไปกับพวกแกเล็ตเหมือนเดิมตัดภาพมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแกเล็ตถามคอนเนอร์ว่าทำไมถึงตัดสินใจมาทำงานกับพวกเขาคอนเนอร์ยอมรับเขาต้องการเงินเพราะแม่ป่วยหนักจากนั้นแกเล็ตก็เลยพาคอนเนอร์ไปทดสอบฝีมือแกเล็ตได้ทุบรถให้เกิดเสียงสัญญาณการขโมยและบอกให้คอนเนอร์ใช้พลังหยุดเสียงนี้ซะคอนเนอร์ถามว่าไหนบอกว่ามีงานให้ทำแกเล็ตก็บอกว่าใช่อีก3วันเราจะปล้นธนาคารแต่นายยังไม่พร้อมเลยแล้วส่วนแบ่งฉันได้เท่าไหร่ 25,000 คอนเนอร์จึงยอมทำตามต่อมาแกเล็ตถามคอนเนอร์เรื่องครอบครัวแม่นายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหรอคอนเนอร์ก็บอกว่าพ่อตายตอนที่ฉันยังเด็กเขามีพลังไฟฟ้าเขาถูกยิงตอนที่ปล้นร้านเหล้าอ่ะและนั่นเป็นเหตุผลที่แม่ไม่อยากให้คอนเนอร์ทำตัวเหมือนพ่อเพราะกลัวจะลงเอยเหมือนกันพอมาถึงโกดังแห่งหนึ่งแกเล็ตก็เริ่มฝึกคอนเนอร์เขาสอนให้คอนเนอร์เรียนรู้ที่จะใช้พลังและจะทำให้คอนเนอร์เป็นผู้มีพลังไฟฟ้าระดับ5คอนเนอร์เริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมและเขาใช้พลังในทางที่ผิดต่อมาคอนเนอร์ได้กลับมาบ้านและดูเหมือนเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำแถมได้เงินเยอะด้วยคอนเนอร์บอกกับแม่ว่าเขาได้งานแล้วซึ่งเป็นบริษัทที่ไปสมัครไว้ในตอนแรกแม่ดีใจมากที่ลูกเขามีงานทำดี
ต่อมาคอนเนอร์ก็เอาขยะไปทิ้งในระหว่างนั้นฮานและคู่หูของเขาได้เฝ้าสังเกตดูคอนเนอร์พวกเขาสืบรู้ว่าคอนเนอร์มีพลังไฟฟ้าระดับ5ไม่มีงานแถมมีหนี้ท่วมหัวพวกเขาจึงต้องจับตาดูคอนเนอร์อย่างใกล้ชิดวันต่อมาคอนเนอร์และพวกของแกเล็ตเริ่มวางแผนที่จะปล้นธนาคารตัดภาพมาที่แม่ของคอนเนอร์ที่ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อร้านเดิมแม่คอนเนอร์ถามผู้จัดการว่าจะให้จัดของข้างหลังไหมแต่ผู้จัดการบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะทำเองพวกเขากลัวคอนเนอร์มาทำร้ายเขาอีกเลยไม่อยากใช้งานแม่คอนเนอร์เยอะมากตัดภาพมาที่ธนาคารคอนเนอร์และกลุ่มของแกเล็ตเริ่มปล้นธนาคารคอนเนอร์ใช้พลังของเขาเพื่อปลดล็อกระบบไฟฟ้าที่ประตูนิรภัยซึ่งพวกเขาก็รู้ว่ามันต้องเกิดสัญญาณเตือนภัยและต้องรีบแข่งกับเวลาต่อมาแกเล็ตสั่งให้พนักงานใส่รหัสเพื่อปลดล็อกประตูอีกขั้นตอนนี้ทางตำรวจได้เห็นสัญญาณเตือนภัยจากธนาคารจึงส่งโดรนไปที่เกิดเหตุกลับมาที่ธนาคารหลังจากที่เปิดประตูได้แกเล็ตถึงกับหัวร้อนทันทีเพราะเงินอีกครึ่งหายไปหมดพนักงานได้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาค้นไปก่อนแล้วสุดสัปดาห์หลังจากนั้นพวกเขาก็รีบหนีออกทางประตูหลังแต่ทว่าโดรนมาถึงซะก่อนพวกเขาจึงถูกจับได้แกเล็ตสั่งให้คอนเนอร์ปล่อยพลังใส่โดรนไม่งั้นพวกเราตายทั้งหมดคอนเนอร์จึงรวบรวมพลังแล้วปล่อยไปที่โดรนจึงทำให้โดรนตกและพวกเขาก็รีบหนีไปหลังจากที่หนีมาได้แกเล็ตได้บอกกับมาคัสว่าเงินมากกว่าครึ่งหายไปแล้วเป็นพ่อนายที่พลาดเวลาในตอนนั้นลูกน้องของเดอะทัสที่ได้ใช้พลังแปลงกายเข้ามาเริ่มลงมือตามแผนที่จะสังหารมาคัสแต่คอนเนอร์ดันเห็นซะก่อนจึงเตือนพวกนั้นทันในตอนที่ลีอาจะถูกยิงคอนเนอร์ได้ช่วยเอาไว้และเขาโดนฟันไปที่แขนแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลูกน้องของเดอะทัสก็โดนลูกน้องมาคัสยิงตายตัดภาพมาที่ลีอาที่กำลังเล่นยาอยู่นั้นคอนเนอร์ก็ได้เข้าไปคุยกับเธอลีอาเลยใช้พลังรักษาช่วยรักษาแผลของคอนเนอร์จนหายสนิทและนั่นเป็นเหตุผลที่ลีอาโดนเล่นงานไปด้วยเพราะเธอมีพลังรักษาที่ต้องคอยรักษาอาการป่วยของมาคัสและเธอต้องทำเพราะเธอต้องชดใช้หนี้แทนพ่อของตัวเองกลับมาที่บ้านของคอนเนอร์แม่เรียกคอนเนอร์เข้าไปพบแล้วถามว่าเอาเงินพวกนี้มาจากไหนคอนเนอร์ตอบว่าค่าทำงานล่วงเวลาแต่แม่ก็จับได้ว่าคอนเนอร์โกหกแม่โทรไปถามที่ทำงานแล้วเขาไม่รู้จักลูกด้วยซ้ำแต่เราต้องการเงินนะครับแม่คอนเนอร์และแม่ทะเลาะกันไปสักพักอาการป่วยของแม่ก็แย่ลงอย่างหนักคอนเนอร์รีบพาแม่ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเนื้องอกบีบสมองจนติดกะโหลกทำให้สูญเสียการควบคุมพลังต้องรีบผ่าตัดทันทีส่วนค่ารักษารวมทุกอย่างแล้วมันก็แพงมากหลังจากที่คอนเนอร์เดินออกจากโรงพยาบาลฮานและเดวิดก็ได้จับกุมตัวคอนเนอร์ไปสอบปากคำเกี่ยวกับคดีปล้นโรงงานสารเคมีและปล้นธนาคารแต่คอนเนอร์ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องพวกคุณจับมาผิดคนเวลาผ่านไปฮานจึงได้ปล่อยตัวคอนเนอร์เดวิดไม่พอใจที่ฮานชอบใจอ่อนกับพวกมีพลังเพราะเขารู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นคอนเนอร์ก็โดนปล่อยตัวแกเล็ตจึงขับรถมารับคอนเนอร์บอกว่าอยากจะพบมาคัสทั้งสองคนจึงมาพบมาคัสและพวกเขาได้คุยเรื่องที่จะปล้นรถขนไซของตำรวจที่จะเอาไปเผาในอีก3วันข้างหน้าสาเหตุที่รู้เรื่องนี้เพราะฮานเพอร์บอกว่าจะเอาไซไปเผาตอนที่คอนเนอร์โดนสอบปากคำซึ่งเขาจำได้งานนี้ถ้าสำเร็จมาคัสจะสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลมาคัสได้ไซแต่คอนเนอร์ต้องการตัวลีอาเพื่อไปรักษาแม่มาคัสตกลงแต่ลีอาดูไม่พอใจสุดๆส่วนแกเล็ตบอกมาคัสว่างานนี้เราเป็นหุ้นส่วนกัน 50-50 มาคัสทำท่าทีว่าไม่พอใจแต่เขาก็ยอมตกลงต่อมาคอนเนอร์และแกเล็ตเริ่มออกดูสถานที่เพื่อวางแผนโดยพวกเขาจะโจมตีรถขนสินค้าในจุดที่โดนห้ามบินและบีบให้ตำรวจขับรถไปในเส้นทางที่ไม่มีกล้องวงจรปิดคอนเนอร์จะใช้พลังช็อตไปที่รถขนสินค้าทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้หน่วยการ์เดียนที่คุ้มกันรถก็จะโดนไปด้วยจากนั้นก็เริ่มลงมือชิงของแล้วก็ชิ่งหนีคอนเนอร์บอกว่างานนี้ห้ามใครตายแกเล็ตก็ตกลงถึงวันเริ่มทำตามแผนแมดดี้และเฟรดดี้เอารถและที่กั้นมาขวางถนนไว้ทำเหมือนมีงานก่อสร้างเกิดขึ้นต่อมารถขนสินค้าและโดนคุ้มกันก็เริ่มออกเดินทางรถขนสินค้าเข้าเขตห้ามบินทำให้โดนคุ้มกันไม่สามารถติดตามไปได้จึงต้องบินไปรออีกฝั่งรถขนสินค้าขับมาถึงโซนสังหารแกเล็ตถอยรถเก็บขยะออกมาขวางถนนเอาไว้ลูกน้องของมาคัสและทีมของแกเล็ตเข้าประกบและรอเวลาให้คอนเนอร์ปล่อยพลังเสร็จรถแกเล็ตพยายามถ่วงเวลาทำให้กาเดียน2ตัวต้องลงมาควบคุมแกเล็ตคอนเนอร์พยายามรีดพลังอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ปล่อยไปที่รถขนสินค้าทำให้กาเดียน2ตัวที่อยู่บนรถใช้งานไม่ได้แกเล็ตใช้พลังจิตควบคุมกาเดียนอีก2ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสัญญาณขาดหายติดต่อใครไม่ได้โดนคุมการขออนุญาตเข้าพื้นที่ห้ามบินเพื่อไปดูสถานการณ์แกเล็ตเริ่มควบคุมการเดียนไม่ได้จึงบอกให้คอนเนอร์เข้ามาช่วยทุกคนเริ่มโจมตีชิงของโดนคุมการได้รับอนุญาตเข้าสู่เขตห้ามบิน
กลับมาที่ฝั่งของคอนเนอร์พวกเขาได้ของตามที่ต้องการแต่ทว่าลูกน้องของมาคัสได้ลงมือยิงตำรวจลูกน้องคนสนิทของมาคัสยิงไปที่แมดดี้ทีมของแกเรตแล้วก็รีบหนีไปโดนคุ้มกันมาถึงสถานที่เกิดเหตุและได้ปล่อยการ์เดียนลงทันทีคอนเนอร์แกเรตและแฟรดดี้ก็รีบวิ่งหนีทางด้านลูกน้องของมาคัสอีก2คนที่เหลือก็โดนการ์เดียนจัดการคอนเนอร์แกเรตวิ่งหนีมาได้ปลอดภัยแต่ทว่าเฟรดดี้โดนยิงตัดภาพไปที่มาคัสเขาได้ของตามที่ต้องการทั้งหมดแต่ฝั่งของคอนเนอร์ไม่ได้อะไรแถมแกเรตต้องเสียเฟรดดี้ไปอีกคนวันต่อมาฮานได้ไปที่บ้านภรรยาของเขาเพื่อไปพบลูกลูกของฮานเป็นผู้มีพลังในตอนที่ฮานอยู่กับลูกนั้นเพื่อนของคอนเนอร์ก็เอากระดาษข้อความบางอย่างมาให้ฮานฮานไปพบคอนเนอร์ตามที่บอกในกระดาษคอนเนอร์บอกว่าจะส่งมาคัสให้เพื่อชดใช้ความผิดวันต่อมาฮานเล่นหน่วยการ์เดียนบุกเข้าลังของมาคัสมาคัสลีอาและลูกน้องมาคัสได้หนีไปทางใต้อุโมงค์แต่แกเรตก็มาดักรอไว้อยู่แล้วเขายิงไปที่มาคัสบางตายและยิงไปที่ลูกน้องของมาคัสแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าเพราะลูกน้องคนนี้มีพลังนางเหนียวแถมแข็งแรงสุดๆแกเรตต่อสู้กับลูกน้องของมาคัสแต่ดูเหมือนเขาจะสู้ไม่ไหวเลยบอกให้คอนเนอร์จัดการตัดภาพมาที่มาคัสใกล้ตายเขาเอาปืนขู่ลีอาให้รีบรักษาเขากลับมาที่คอนเนอร์สู้กับลูกน้องของมาคัสคอนเนอร์เสียท่าและโดนบีบคอแกเรตใช้พลังช่วยเอาไว้และเอาเหล็กแทงไปที่ตาตามด้วยพลังสายฟ้าของคอนเนอร์จบชีวิตมนุษย์นางเหนียวทางด้านลีอาที่โดนขู่อยู่นั้นเธอได้หยิบเอาปืนจากมือของมาคัสและแกเรตก็ใช้พลังบีบคอมาคัสจนตายจากนั้นคอนเนอร์ก็บอกลีอาว่ารักษาแม่ของฉันแล้วเธอจะเป็นอิสระแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นรูปแบบพลังรักษาของลีอาก็คือถ้าเธอรักษาใครบาดแผลของคนนั้นเธอจะเป็นคนโดนเองแต่แกเรตก็บอกคอนเนอร์ว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยพร้อมกับเอาปืนให้คอนเนอร์และแกเรตก็เดินหนีไปลีอาขอร้องคอนเนอร์เพราะเธออาจจะตายได้ถ้ารักษาแต่คอนเนอร์รักแม่มากจึงพาตัวลีอาไปโรงพยาบาลและขู่เธอด้วยปืนให้รักษาแม่ของตัวเองลีอาก็ต้องยอมทำตามและใช้พลังรักษาแม่ของคอนเนอร์ลีอาเริ่มรักษาและร่างกายของเธอเริ่มได้รับผลกระทบคอนเนอร์คิดถึงภาพวันเก่าๆที่แม่ตัวเองมีความสุขและไม่อยากให้แม่ผิดหวังในตัวเขาอีกคอนเนอร์บอกลีอาให้หยุดรักษาและแม่คอนเนอร์ก็ตื่นขึ้นมาเรียกหาคอนเนอร์เพื่อดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากไปต่อมาคอนเนอร์ขับรถไปสถานีตำรวจและเขาก็ได้บอกลีอาว่ารถคันนี้มีน้ำมันมากพอที่จะพาเธอไปในที่เธอต้องการและคอนเนอร์จะเข้าไปในสถานีตำรวจเผื่อแก้ไขอะไรได้เช้าวันต่อมาได้มีการประท้วงเกิดขึ้นและมีการลงมติยกเลิกห้ามใช้พลังในเมืองตำรวจที่จัดการแก๊งของมาคัสก็ได้หน้าได้ตาแต่ฮานก็รู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่แกเรตเขาได้ไปพบเดอะทัสและใช้หนี้แทนมาคัสทั้งหมดซึ่งดูเหมือนเขาจะมีแผนการทำธุรกิจต่อไปคอนเนอร์ไปเยี่ยมหลุมศพแม่ตัวเองและบอกกับแม่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเยี่ยมแม่สักระยะทางด้านของลีอาก็ได้ไปเยี่ยมพ่อของตัวเองที่เรือนจำแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความสุขที่ได้เจอกันอีกครั้งและหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและเจอกัน